เคยไหมครับที่อยากจะผลิตสินค้าสักชิ้นหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็น่าที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่การคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับแต่ก็มีวิธีการดีๆที่จะทำให้สิ่งแบบนั้นเกิดขึ้นได้นะครับลองมาที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับในวันพฤหัสบดีที่12กันยายนนี้ดูสิครับในวันนั้นจะมีงานที่ชื่อว่า Nasdaq Investor Day 2013ซึ่งเป็นงานที่หยิบเอา10นวัตกรรมที่คัดสรรมาแล้วจากงานวิจัยนับพันชิ้นทั่วประเทศนะครับพร้อมที่จะออกมาเป็นสินค้าเพื่อการจำหน่ายมีตลาดรองรับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทำกำไรให้กับผู้ลงทุนได้ดีมานำเสนอให้ชมกันครับที่ผมไปแอบเห็นมาแล้วก็มีกับยากำจัดศัตรูพืชที่ไม่ใช่สารเคมีนะครับทดสอบแล้วว่าใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมในพื้นที่ไร่จริงๆไม่มีสารตกค้างที่เป็นพิษตอนนี้ทางนักวิจัยก็ได้พัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถทำได้ในคุณภาพที่สูงนะครับแล้วก็ได้ด้วยในปริมาณที่มากด้วยครับดูระบบที่สามารถหาช่องว่างสำหรับจอดรถโดยใช้แค่กล้องตัวเดียวไม่ต้องติดเซ็นเซอร์เอาไว้ที่ทุกช่องจอดรถระบบนี้ยังบอกได้ว่ามีความพยายามที่จะขโมยรถเกิดขึ้นที่ช่องจอดรถนั้นๆนะครับรวมถึงสามารถที่จะจดจำทะเบียนรถเพื่อตรวจสอบการเข้าออกของรถได้ด้วยนะครับมีเครื่องตรวจสอบเชื้อราอะฟาท็อกซินในอาหารที่ใช้งานได้ง่ายนะครับอ่านผลได้อย่างรวดเร็วใช้เทคโนโลยีกราฟีนที่เพิ่งได้รับรางวัลโนเบลมาเป็นเครื่องการันตีในความเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตจริงๆนอกจากนี้ก็ยังมีหุ่นยนต์สำหรับช่วยทำกายภาพบำบัดนะครับเชื่อมต่อเข้ากับเกมคอมพิวเตอร์ให้เล่นได้อย่างสนุกสนานมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ผมเห็นแล้วอยากเอามาผลิตซะเองเลยนะครับทั้งเครื่องนับจำนวนเซลล์จำนวนเม็ดเลือดแล้วก็มีมีดผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับมีเฝือกอ่อนที่ย่อยสลายได้มีเม็ดอมที่ทำจากสมุนไพรไทยโบราณย่าหมอน้อยนะครับที่ใช้เลิกบุหรี่ได้โดยไม่มีผลข้างเคียงเลยครับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งในงานนี้ก็คือการนำเสนอ10เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในอนาคตนะครับจากท่านดร.ทวีศักดิ์ ก.อนันตกูลซึ่งท่านมาเล่าให้เราฟังปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับ2เทคโนโลยีจากปีก่อนๆที่ท่านเคยพูดถึงไว้นะครับมี 3D printer กับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้นะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นเข้ามาสู่ท้องตลาดกันแล้วนะครับมาฟังว่าปีนี้จะมีเทคโนโลยีอะไรเด็ดๆที่ต้องจับตามองกันอีกนะครับในงานนี้ก็ยังมีปาฐกถาพิเศษจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็มาฟังคำแนะนำดีๆจากผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจนะครับแล้วก็ยังมีบูธให้คำแนะนำในการลงทุนต่างๆนะครับทำยังไงให้เราสามารถลดภาษีได้ 200% งานนี้มีมาบอกให้หมดเลยนะครับวันพฤหัสที่12กันยายนนี้นะครับที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์บริเวณราชประสงค์นะครับงาน Nasdaq Investors Day 2013งานนี้เข้าชมฟรีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วถ้าท่านโชคดีเนี่ยอาจจะได้รับแท็บเล็ตกลับบ้านไปฟรีๆด้วยนะครับ